สวัสดีครับชื่อเดลฮอการนะครับชื่อในวงการกราฟฟิตี้ก็เรียกว่าบิ๊กเดลครับตอนนี้ก็ทำเกี่ยวกับกราฟฟิตี้เนี่ยนะครับการพ่นสีตามที่สาธารณะเนี่ยทำเพจอาร์ตเวนเจอร์ครับก็จะเป็นเพจเกี่ยวกับรายการศิลปะแอดเวนเจอร์ผสมกับศิลปะก็เป็นอาร์ตเวนเจอร์เนี่ยพาไปดูวงการการพ่นสีสเปรย์บ้านเราน้องๆหลายคนเนี่ยครับทักษะวันนี้อะครับผมก็เอาสิ่งที่ผมถนัดที่ทำมาตลอด20กว่าปีนะฮะก็คือการพ่นสีสเปรย์นะฮะแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้สอนในการพ่นสีสเปรย์จริงๆเพราะว่ามันค่อนข้างจะใช้ปัจจัยหลายอย่างเรื่องของกลิ่นเรื่องของสเปรย์ด้วยก็จะเป็นสอนในการเขียนสเก็ตหรือที่เรียกว่าแท็กก็คือเป็นรากฐานแรกของการทำกราฟฟิตี้เลยครับก็คือเหมือนลายเซ็นนะฮะอาจจะเคยเห็นตามยืนตามตู้สาธารณะทั่วไปเนี่ยครับก็เราก็มาสอนเขียนวิธีการแท็กอะไรเงี้ยแล้วก็พูดคุยกับน้องแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันครับว่าแบบมันเป็นภาพลบเรื่องที่ถูกต้องเนี่ยครับก็พูดคุยกันว่าเราจะขอกำแพงยังไงอะไรเงี้ยครับผมว่าก็น่าจะได้เยอะนะครับน้องๆหลายๆคนก็ไม่เคยเขียนไม่เคยทำเลยครับคือผมมั่นใจว่าหลายๆคนอ่ะเคยเห็นกราฟฟิตี้แล้วแหละตามเวลาเราขับรถไปไหนมาไหนเงี้ยแต่เราไม่เคยรู้ว่าเขามีกระบวนการความคิดยังไงเขาเริ่มต้นในการเขียนยังไงครับพอน้องๆได้มาลองเขียนก็เริ่มเข้าใจว่าอ๋อมันมีอย่างนี้มันมีที่มาที่ไปเราอาจจะดูเหมือนว่ากราฟฟิตี้มันเป็นเรื่องไร้สาระนะในการขีดเขียนข้างทางเงี้ยแต่ในความไร้สาระนั้นอ่ะมันมีที่มาที่ไปมันมีรากของมันมันมีการคิดกระบวนการความคิดผมว่าน่าจะมีบางคนที่เอากลับไปต่อยอดเพราะว่าวันนี้ก็มีน้องๆมาขับมาจากระนองนะที่เคยเวิร์กช็อปกับผมหลายๆครั้งก็คุณพ่อมาส่งอะไรเงี้ยครับน้องเขาถามถึงเรื่องนั้นเลยใช่ครับเพราะว่าคนสนใจมันคือพาร์ทนึงเนอะว่าเฮ้ยสวยดีแต่พอจะเริ่มทำมันไปไม่ถูกเหมือนกันนะเราจะไปพ่นกำแพงบ้านคนได้ไงวะอะไรเงี้ยมันมีปัจจัยหลายๆอย่างครับแต่กว่าจะไปถึงจุดนี้มันก็ต้องไม่ใช่ว่าหยิบกระป๋องสีหนึ่งกระป๋องแล้วฉีดแล้วมันคือกราฟฟิตี้ไม่ใช่อ่ะมันผ่านอะไรมาเยอะกว่านั้นนะครับก็น้องๆหลายคนก็อาจจะเคยเห็นผมทำมานานตามในเพจอะไรเงี้ยแล้วแบบเฮ้ยอยากรู้ว่าพี่ไปทำได้ยังไงพี่ไปพ่นที่นู่นได้ไงที่นี่ได้ไงอะไรเงี้ยครับจริงๆกราฟฟิตี้เนี่ยรากของมันที่อเมริกาเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งใน culture hip hop หนึ่งใน four element DJ MC B-boy กราฟฟิตี้ตอนหลังก็จะมี beatbox เพิ่มขึ้นมากราฟฟิตี้เนี่ยหนึ่งจะบอกว่ามันเหมือนว่าอ่ะ DJ เล่นเพลงนะครับB-boy มาเต้น MC มาแรปกราฟฟิตี้ก็จะเป็นแบ็คกราวด์อยู่ข้างหลังหรือว่ามันสมัยก่อนเวลาคนเขาจะโปรโมทว่าเฮ้ยมีงานโปสเตอร์ที่นี่นะที่นู่นนะที่นี่นะก็จะใช้พวกกราฟฟิตี้เนี่ยในการสื่อแต่พอมานะยุคนี้2019เนี่ยกราฟฟิตี้มันไม่ได้เป็นแค่อันเดอร์กราวด์ต่อไปแล้วครับมันขึ้นมาบนดินมันสามารถทำมาหากินได้มันมีโมโลวอลมันสามารถทำงานสวยแบรนด์ต่างๆนานาหลายๆอย่างที่เอากราฟฟิตี้มาเป็นจุดขายในการถ่ายรูปในนู่นนี่นั่นในโลกโซเชียลเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากจากเมื่อก่อนนะครับแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจว่ารากของมันไม่ได้สวยหรูมันไม่ได้สวยงามนึกออกไหมครับเหมือนนักร้องอะไรเงี้ยกราฟฟิตี้มันหลายๆคนอาจจะเคยเห็นแต่ไม่มีใครเคยเห็นคนกำลังยืนพ่นนึกออกไหมครับมันค่อนข้างจะเป็นกบฏนิดนึงอ่ะเพราะว่าสีสเปรย์เนี่ยแค่สีสเปรย์มันก็เป็นกบฏแล้วครับการที่เราหยิบสีสเปรย์ไปยืนพ่นบ้านคนอ่ะเราจะดูว่าเป็นภาพลบแต่ถ้าผมเดินเข้าไปดูผู้กันจานสีเนี่ยมันจะดูเป็นศิลปินละมันมีความแตกต่างของกราฟฟิตี้กับศิลปะแนวอื่นซึ่งเนี่ยคือเสน่ห์ของมันแล้วเราก็ชอบมันเนี่ยทุกวันนี้มันมีสื่ออินเทอร์เน็ตน้องๆหลายคนทั่วโลกก็ได้เห็นว่าเฮ้ยในอีกทวีปนึงของโลกใบนี้ก็มีคนสนใจเหมือนเราเหมือนกันมีคนทำเหมือนเราเหมือนกันในอีกที่นึงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็เป็น culture ที่คุยกันง่ายครับคือแค่รู้ว่าคนพ่นกราฟกันเนี่ยเรามองหน้ากันเราไม่ต้องพูดอะไรมากเรารู้แล้วว่าเขาก็เคยเจออะไรเหมือนกับเราเลยแต่ส่วนในเค้าเจอฮิปฮอปเนี่ยมันก็มาพร้อมกับเพลงฮิปฮอปมันก็มาพร้อมกับหลายๆอย่างครับมันก็คงจะไปด้วยกันนะครับเอาเนี่ยเฮ้ยเนี่ยมาขอที่เหรอก็อยากถามคือกราฟฟิตี้มันจะมองคนละแบบคือกำแพงพี่อ่ะสวยเราจะมองกำแพงเป็นแคนวาสไงเราจะมองกำแพงเป็นผืนผ้าใบแล้วก็วาดรูปแล้วก็คนต้องเห็นใช่ไหมที่คุณเคยบอกแต่เราจะไม่ได้ไปเลือกกำแพงที่มันแบบขาวๆอย่างนี้เนอะเราจะถามกำแพงที่เขาไม่ได้ใส่ใจคือเจ้าของบ้านยังไม่ใส่ใจกำแพงมากเท่าแบบกูแทบจะไปออกแสดงให้เขาดูนะแต่ตอนนี้เราของ่ายขึ้นเพราะคนรู้จักมากขึ้นแต่ว่าถ้าพูดถึงในเทรนด์เนี้ยมันก็จะมีอยู่กับการที่กับสินค้าก็ได้ใช้กับบีบอยได้ใช้กับดีเจได้ใช้กันแล้วก็มีซึ่งกราฟฟิตี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเริ่มแรกมันเลยมันคือแรนดอลมันคือการทำลายล้างมันเริ่มมาจากการทำลายล้างมันไม่ได้เริ่มมาจากสื่อหรืออะไรมากมายมันคือการไปเขียนในที่สาธารณะกระจายชื่อให้เยอะมันเรียกพิเศษป่ะคล้ายๆอย่างที่ย้อนกลับไปแบบยุคเริ่มแรกก็แบบที่อเมริกาที่มันเริ่มต้นแต่พอมันมาบ้านพัฒนาเราไม่สามารถที่จะไปแอบยืนพ่นภายใน 3-4 ชั่วโมงโดยที่ไม่โดนคนมาหรือเปล่านะมันก็ต้องมีการขอสำหรับผมนะการไปขอกำแพงมันง่ายขึ้นในช่วงนี้คือคนจะเข้าใจเมื่อก่อนคนไม่เข้าใจคือตอนที่ผมเริ่มทำกราฟฟิตี้เนี่ยเราเองยังไม่รู้หรือมันเรียกว่าอะไรย้อนกลับไปประมาณแบบ20กว่าปีที่แล้วแค่รู้ว่ามันคือตัวหนังสือยืดๆอะไรอย่างเงี้ยอินเทอร์เน็ตมันยังไม่มีโทรศัพท์มันยังถ่ายรูปไม่ได้เลยตอนเริ่มทำ
คืออย่างสมัยก่อนก็ดูตามงานในหนังสือเมื่อก่อนนะมันจะมีเล่นสื่อซ้อนเมื่อก่อนเล่นสเก็ตบอร์ดถ้าคนทันจะมีโฟมวันสมัยนู้นเวลาเล่นสเก็ตเนี่ยเราก็จะเห็นในแรมในสเก็ตบอร์ดก็จะเป็นที่เป็นอะไรเพราะเราชอบเราไปปอกกันใช่ไหมเออแต่ว่าของนอกเนี่ยเราชอบศิลปะแล้วพอเราไปเห็นเฮ้ยไม่เท่ว่ะคือหลังสื่อยืนเนี่ยแล้วก็มาฝึกเขียนแล้วตอนที่เราดูอ๋อก็คือการสตรีมแล้วก็ทำมาเรื่อยก็มันอย่างดีเจเปิดเพลงงานของเต้อยู่ข้างหลังแต่คนจะเห็นเต้อยู่ว่าเต้อยู่ในงานเต้ไม่สามารถไปถึงได้เงี้ยอู้เนี่ยพ่นกำแพงเนี่ยการพ่นเนี่ยคนไม่เห็นเลยคนจะเห็นงานที่เสร็จแล้วแล้วคนไม่รู้ด้วยว่าใครเป็นคนทำแม่งยิ่งหลังของหลังก็ไม่ยาวเรื่องจะหลังแต่ว่าคนพ่นการ์ดมันจะมีเสน่ห์อย่างนึงคือเราไม่ได้ต้องการให้คนมารู้ว่าเราคือใครอยากให้เสร็จที่งานเราก็เลยในการทำกำแพงก็เลยเป็นเรื่องค่อนข้างสำคัญแต่ว่าตอนนี้พอโลกมันเปลี่ยนไปนะสีอุปกรณ์แต่ละอย่างมันก็พัฒนาขึ้นมีคนเอาแบรนด์สีเข้ามาในรุ่นนี้นั่นเลยมันก็คอนเทนต์กระจายมากขึ้นก็จะมีแบบคาไปพ่นมาแล้วก็หลังมาก็เป็นแบบแขกบ้านแขกเมืองต้อนรับถามว่าตะแก้วอะไรเงี้ยพาไปเที่ยวแต่ว่าจะทำก็ได้นะแต่ละท่าเนี่ยต้องแบบเรียนเข้ามา
อมครับ1 2 3สวัสดีครับติ๊กอยู่นะโอเคครับอาร์ติสเลยเหรออาร์ติสตัดตัว R ออกมีตัวอะไรบ้างอ่ะพี่ลองให้ดู ATIST เหรอเขาคืออาร์ติสแต่พี่นี่ก็ได้ในการเขียนกราฟเนี่ยบอกอย่างมันจะมีแบบองค์ประกอบบางอย่างที่พอเราเขียนตัวนึงสอนจะเห็นไหมไอ้พวกนี้มันคือเอลิเมนต์ที่เอามาจัดวางแล้วทำให้งานเราอ่ะมันดูเต็มขึ้นซึ่งถามว่ามีความหมายไหมมันก็มีไหมมันเป็นประกอบนี้ก็ได้มันได้หลายแบบในการเขียนนะครับการที่เราจะเอียงปากกาได้ไหมจะเขียนว่าอะไรครับตอนนี้ผมว่าฮิปฮอปคัลเจอร์ครับมันมีมานานแล้วผมพ่นกราฟฟิตี้ตั้งแต่ผมไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรผมเริ่มพ่นกราฟฟิตี้20กว่าปีที่แล้วนี่คือโทรศัพท์ยังถ่ายรูปไม่ได้นึกออกมันยังไม่รู้มันเรียกว่าอะไรเลยเราศึกษาจากเล็กๆจนเราค่อยๆรู้ทีละนิดจนมันหลอมหลอมเป็นตัวเราเงี้ยครับก็คัลเจอร์ฮิปฮอปเนี้ยมันก็มีมาเรื่อยๆครับคือบางคนอาจจะเห็นว่าตอนนี้ฮิปฮอปคัลเจอร์มันบูมมันเป็นเมนสตรีมมันมีคนศึกษามากขึ้นแต่ผมเริ่มตั้งแต่มันยังไม่รู้จักมันเพราะว่าเราหลงไหลกับมันเงี้ยเราเริ่มทำไปเรื่อยมันก็จะไปในทิศทางที่ดีแต่ตอนนี้มันมีสื่อหลายๆอย่างมีรายการหลายๆรายการที่เอาเพลงฮิปฮอปอาร์ตต่างๆขึ้นมายกบนดินซึ่งสำหรับผมมองเป็นเรื่องดีนะมันเปิดกว้างให้กับวงการนี้มันทำให้คนเข้าใจเมื่อ20ปีที่แล้วผมไปพ่นสีเนี่ยผมดูเป็นแบบผู้ร้ายมากเลยอะแบบเฮ้ยทำอะไรอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้พ่นกราฟฟิตี้เหรออะไรเงี้ยมันก็ทำให้ผู้หลักผู้ใหญ่เข้าใจมากขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นทางที่ดีแต่ในทางกลับกันมันก็อาจจะมีเลียวกราฟเลียวแบบสายแบบเฮ้ยไม่ได้แล้วต้องมันก็แล้วแต่คนนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกเสพมุมไหนเราจะเดินทางไหนเราจะเอาสิ่งที่เรามีอาวุธลับของเราเนี่ยครับคือการพ่นสีเนี่ยไปทำยังไงนึกออกไหมครับมันเหมือนปืนอ่ะมีปืนหนึ่งกระบอกเนี่ยคุณสามารถจะเป็นได้ทั้งโจรและเป็นได้ทั้งตำรวจในเวลาเดียวกันเลยสีสเปรย์ก็เหมือนกันครับฮิปฮอปมันก็เหมือนกันมันเป็นการเล่าเรื่องชีวิตกราฟฟิตี้มันถึงอยู่กับศิลปะแนวนี้ได้นึกออกปะถ้าฮิปฮอปเป็นการวาดสีเทียนนี่มันจะเป็นอีกเรื่องนึงเลยนะกราฟฟิตี้เนี่ยมันมีความเป็นกบฏในตัวมันเองฮิปฮอปก็มีความเป็นกบฏในตัวของมันถ้าถามว่าในอนาคตจะเป็นในทิศทางไหนผมคิดว่ามันก็ต้องปรับเปลี่ยนไปเพราะว่าที่เราพูดเนี่ยตั้งแต่ปี1998 1980เนี่ยตอนนี้มัน2018ในอนาคตเรื่อยๆไปเราก็ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองนึกออกปะครับแล้วก็ต้องปรับตามกระแสโลกตามเทรนด์โลกเนี่ยครับก็ผมคิดว่ามันจะไปในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆคนเปิดรับขึ้นเรื่อยๆแต่1อย่างที่อยากจะฝากคืออย่าทำว่ามันคือแฟชั่นเมื่อไหร่เราทำเพราะมันคือแฟชั่นมันจะไม่ไปไหนครับขอให้ทำเพราะความสนุกแล้วก็อย่าทำเพราะมันคือรายได้ถ้าเราคิดว่าเรื่องของเงินเราถึงคำว่าคนพ่นสีมีคนจ้างนึกออกไหมแล้วเรากระโดดเข้ามาทำเพราะมันคือเงินเนี่ยความสนุกมันจะหายไปความเป็นตัวตนของเรามันก็จะหายไป
ก็อยากจะฝากให้ทุกคนถ้าชอบฮิปฮอปนะครับเปิดกว้างเข้ามาลองทำได้เลยครับอยากทำอะไรรอทำเลยอยากร้องอยากแรปอยากเป็นดีเจอยากเป็นกราฟฟิตี้ลุยเลยครับลงมือได้เลยครับแล้ววันหนึ่งสิ่งที่เราทำกราฟฟิตี้มันก็จะตอบโจทย์เรามันก็จะนำพาทุกอย่างมาหาเราเองครับทั้งเพื่อนๆทุกอย่างฮะแม้กระทั่งงานนี้ครับก็เกิดขึ้นได้เพราะความชอบที่เราทำมานานครับผม